ันนี้นะคะก็คือหน่อดาหลาเนาะที่เราลงไว้คราวที่แล้วค่ะจำได้ไหมคะประมาณ2สัปดาห์เนาะที่เราเอาหน่อพันมาแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็มาลงปลูกกันแล้วเราก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอีก 1-2 สัปดาห์เนี่ยเขาจะขึ้นไหมสำหรับหน่อใหม่ใช่ไหมคะวันนี้ครบ2สัปดาห์อ้าวเราก็เลยพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยซูมไปใกล้ๆนี่คือหน่อเก่านะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่เราลงไว้จะสังเกตว่าหน่อเริ่มจะเน่าเริ่มที่จะตายแต่ที่เห็นแฉะแบบนี้เพราะว่าฝนตกด้วยนะคะจันทบุรีฝนตกทุกวันเนาะมันก็เลยค่อนข้างเปียกนี่เรามาดูที่โคนกันค่ะว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นลุ้นมากๆ2สัปดาห์นะคะผ่านไป2สัปดาห์แล้วมาดูที่โคนค่ะอ่ะโคนยังเขียวอยู่เลยแต่ปลายของหน่อเริ่มเน่าเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วนี่มาดูโคนของเขายังเขียวอยู่อ้าวนี่เลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวดูที่นิ้วชี้นี่นะคะหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนี่เอาแบบชัดๆเลยค่ะเห็นไหมโอ้โหชัดๆนะคะเห็นไหมคะคราวที่แล้วย้อนภาพกลับไปเดี๋ยวตัดภาพไปแป๊บนึงไปดูภาพเก่านะคะว่ามีหน่อที่แซมยาวขนาดนี้ไหมระดับนี้เห็นไหมคะกบดินไปแค่นี้เองหน่อนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะรากของเขาเอาลงไปค่ะจริงรากของเขาเนี่ยมันจะยาวมากยิ่งหน่อใหญ่รากยิ่งยาวค่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะคะเอาเขี่ยๆลงไปแล้วก็ทำการกบดินเอาดินมากบได้เลยตัดมาภาพณปัจจุบัน2สัปดาห์ผ่านไปค่ะหรือว่า2อาทิตย์นั่นเองหน่อขึ้นมาแล้วดีใจมากนี่เห็นไหมคะยาวแค่ไหนเนี่ยประมาณไหนเอ่ยนะเกือบ1ข้อนิ้วสวยงามมากค่ะหน่อกำลังแบบโอ้โหกำลังจะขึ้นอีกอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆของโคนต้นกันหน่อยเนาะอันนี้นะคะดินจะชุ่มชื้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบอกไปแล้วว่า 1-2 สัปดาห์แรกให้รดน้ำชุ่มๆรอบข้างนี้ยังไม่มีหน่อแทงขึ้นมานะคะจะมีแทงมาหน่อเดียวน่าจะเป็นแบบหน่อที่เป็นตุ่มเล็กๆอันนั้นเนาะจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราวงให้ดูว่าตุ่มไหนนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็แทงขึ้นมาเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่ามันไม่ได้ปลูกยากเลยสำหรับหน่อดาราของเรานะคะคุณลูกค้านี่เห็นไหมอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่รับหน่อไปเนี่ยหน่อเก่าเขาจะค่อยๆตายแล้วก็แห้งเหี่ยวไปเราสามารถที่จะทาปูนแดงตรงนี้ได้นะคะด้านบนน่ะหรือไม่ทาก็ได้เนาะก็แล้วแต่เพราะว่าสภาพแต่ละที่เนาะอากาศแล้วก็พื้นดินบรรยากาศโดยรวมๆแต่ละที่เราจะไม่เหมือนกันนะคะการดูแลก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงทาปูนแดงเพื่อที่จะทำให้หน่อของเขาเนี่ยไม่โดนเพี้ยหรือแมลงต่อกันอีกนิดนึง1หน่อนะคะแบบนี้สามารถขึ้นใหม่ได้อีกทั้งหมด7ต้นด้วยกันค่ะนั่นก็คือหมายถึงจะมีหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะแซมมาเนี่ยภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยค่ะ7ต้นแล้วก็จะแทงออกมาอีกเรื่อยๆนะคะจาก7เป็นเท่าไหร่คูณดับเบิ้ลกันเข้าไปนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการของเขาอีกจนกว่าเขาจะโตและออกดอกให้เราชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อสีชมพูสวยงามค่ะอีกสัก2สัปดาห์เนาะเรามาดูกันใหม่ว่าเขาจะแทงยอดมาขนาดไหนจะมีเป็นใบขึ้นมาแล้วหรือยังนี่นะคะเราไม่ต้องไปทำโคนให้เขาโล่งๆนะเขาชอบอะไรที่แบบว่าแฉะๆลกๆมีของคลุมนี่มันจะช่วยทำให้ชุ่มชื้นบอกแล้วว่าลงหน่อปลูกไม่ได้ยากเลยค่ะลงกระถางลงพื้นดินทำเหมือนกันเลยนี่ปึ๊บก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนรักดาหลาเนาะหรือว่ามือใหม่ที่อยากจะปลูกนะคะก็ทำตามวิธีของเราได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ365 day ถ้าต้องการต้นพันธุ์นะคะหน่อดาหลาทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะใน Facebook สวนคุณตาหรือว่าดาหลานะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะ
มีทั้งนอดาราสีขาวสีชมพูสีแดงและแซมแดงวันนี้สวัสดีค่ะ